สวัสดีค่ะจะมารีวิวแพทเทิร์นอันนี้นะคะแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นชุดลูกไม้นะคะนี้เป็นท่อนของกระโปรงนะก็ปกติเลยอันนี้ให้ไปตัดซับในตัดสันทบซับในนะคะ1 ชิ้นตรงนี้สันทบนะคะตรงนี้สันทบนะก็จะตัดซับใน1 ชิ้นแล้วก็ถ้าทำเป็นรองผ้าลูกไม้จะต้องตัดผ้านะผ้าเนื้อซาตินที่เราชอบค่ะซาตินหรือวาเลนติโนหรืออะไรก็ได้1 ชิ้นสันทบเหมือนกันเท่ากับเซตนี้จะมีทั้งหมด3 ชั้นชั้นที่1ก็คือลูกไม้ชั้นที่2เป็นผ้ารองลูกไม้ชั้นที่3เป็นซับในนะคะสำหรับชิ้นนี้ใช้ตัดผ้ารองลูกไม้แล้วก็ตัดซับในตัด1 ชิ้นสันทบผ้านะคะตามนี้นี่คือชิ้นหน้านะที่นี้อันนี้คือชิ้นหลังอันนี้ก็ตัดผ้ารองลูกไม้แล้วก็ตัดซับในแล้วก็ตัดลูกไม้ก็ตัดแบบนี้ผ้ารองลูกไม้ตัดแบบนี้แล้วก็ตัดซับในตัดซับในตรงๆเดี๋ยวเราค่อยแหวกทําแม่หมองทําให้แบบนี้นะนี่ให้เราไปแหวกเองนะคะเราไปหักออกเองก็คือตัวเนี้ยกลัวมันจะล้างเนาะเราจะต้องบากซับในเราไปกะเองโอเคอันนี้ตัดซับใน2 ชิ้นตัดผ้ารองซับใน2 ชิ้นตัดลูกไม้2 ชิ้นแล้วก็ส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นหน้านะคะเก็บเข้าถุงไปแล้วนะเนี่ยก็เอามาดูให้ดูอันนี้จะเป็นตัดซับในนะคะสำหรับช่วงที่จับจีบเดฟด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะจับด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายจับขึ้นมาจับขึ้นนะจับขึ้นส่วนฝั่งนี้จับลงเนี่ยจับมาทางนี้หมดเลยจับมาทางตรงนี้นะก็จับมาเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องตัดเนี่ยแม่หมองจะทําลูกศรลงไปแล้วก็เป็นทําเป็นรูปเป็นไก่นี่คือให้ตัดลูกไม้นะไม่ให้เกินนี้ไม่ให้เกินจุดที่มาร์กไว้ตัดเสร็จแล้วก็พับขึ้นมาหมดเลยมันก็จะเป็นเหมือนในรูปนะในรูปที่ขึ้นหน้าจอให้ดูนะก็จับประมาณนั้นนะตัดเชิงลูกไม้อยู่ที่ตรงนี้พอดีที่เส้นนะเส้นอันนี้เผื่อไปไว้อย่างนั้นแหละก็พับขึ้นไปแล้วเท่าเส้นพอดีนะคะเชิงลูกไม้ก็จับประมาณนี้นะส่วนตัวผ้ารองซับในที่ให้ดูตั้งแต่ตอนแรกเราก็ตัดไปพอดีอันนี้นะเราต้องพับเย็บขึ้นอีกหน่อยให้ไปดูที่เชิงลูกไม้นะคะอันนี้คือเส้นสิ้นสุดของความยาวเชิงลูกไม้ก็จะอยู่ตรงนี้ให้ไปดูเชิงลูกไม้ของเราว่าเราจะควรจะหักขึ้นไปเท่าไหร่นะคะหม่องไม่สามารถหักขึ้นไปให้ได้เลยหม่องก็เผื่อไปแบบนี้นะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะใช้ลูกไม้ตัวไหนนะนี่นะคะเสร็จแล้วก็มาที่ตัวชิ้นเสื้อนะคะชิ้นเสื้อก็จะมีชิ้นหน้าแบบนี้นะอันนี้ก็ตัดผ้า1 ชิ้นเนาะไม่หวังแบะไปให้แล้วตรงนี้มันจะเป็นสันทบแล้วก็ต่อชิ้นนี้อันนี้ก็ตัดผ้ารองลูกไม้แล้วก็ตัดซับในอันนี้ก็ตัดผ้ารองลูกไม้แล้วก็ตัดซับในนี่ตัด2 ชิ้นนี่ตัด1 ชิ้นนะคะแล้วก็ชิ้นหลังก็จะตัดเหมือนกันนี่ชิ้นหน้าไปนะแล้วก็ชิ้นหลังนี่นะนี่กลางหลังนี่ก็ตัดผ้า2 ชิ้นตัดผ้า2 ชิ้นรวมซับใน2 ชิ้นนะฮะตัดผ้ารองลูกไม้2 ชิ้นตัดผ้าซับใน2 ชิ้นเหมือนกันทีนี้ตัวนี้ก็จะมีผ้าโปร่งที่ต่อด้านบนชิ้นหลังนะคะก็ตัดผ้าโปร่ง2 ชิ้นต่ออันนี้เสร็จแล้วก็เอามาต่อกันนี้
เสร็จแล้วให้เราตัดลูกไม้อ้อลืมทำตัวลูกไม้ให้ลูกไม้ก็จะตัดแบบนี้ตัดเต็มนี่นะเอามาปูเอามาปูเดี๋ยวจะทำแพทเทิร์นอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นแบบนี้ให้ไว้เอาไว้วางตัดเสร็จแล้วเราก็เย็บชิ้นนี้ต่อกันเสร็จแล้วแล้วก็เย็บชิ้นนี้ต่อกันเสร็จแล้วเราก็มาผูกกันนะคะส่วนด้านหน้าถ้าเราได้แบบนี้แล้วเราก็ต่ออันนี้นะต่อซับในแล้วเราก็ต่อด้วยผ้าโป่งแบบนี้ค่ะต่อด้วยผ้าโป่งตัดต่ออันนี้ต่ออันนี้แล้วก็ต่อด้วยผ้าโป่งอันนี้อันนี้ตกไปเสร็จแล้วให้เราเอาขึ้นหุ่นให้เราเอาขึ้นหุ่นแล้วอันนี้ใช้ตัดลูกไม้ใช้ตัดลูกไม้ก็จะจับจีบตามนี้ตามลูกศรนี้จับทีนี้ทั้งเสื้อทั้งกระโปรงเลยอ่ะพอมันเป็นผ้าแล้วมันจะไม่ได้เหมือนกระดาษแบบนี้มันจะยืดลงอีกมันจะยืดลงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาจับแบบโง่ๆแบบนี้ไม่ได้นะแม่หมอนก็ไม่สามารถทำให้ได้อันนี้ตัดไปตามลูกศรถ้าเกิดเราพับตามนี้เลยแล้วเราไม่ทำอะไรมันเลยแล้วเราก็ไปเย็บต่อตัวเลยอ่ะมันจะพองๆมันจะไม่สวยเนาะให้เราต่อชิ้นนี้กระโปรงก็เหมือนกันให้เช็คกับหุ่นให้เราต่อชิ้นนี้เสร็จแล้วเอาขึ้นหุ่นเสร็จแล้วเอาชิ้นนี้คลุมเสร็จแล้วเอาชิ้นนี้คลุมแล้วก็จับตามที่ลูกศรแม่หมองเนี่ยจับไล่ทิ้งนะมันจะมีความยาวลงไปอีกมันจะถูกดึงลงไปอีกเพราะช่วงนี้คือเฉลียงช่วงนี้คือผ้าเฉลียงมันจะยืดลงไปอีกโอเคก็ตามนี้ถามว่าเย็บตามที่แม่มองจับจีบให้เลยนะได้ค่ะถ้าคุณทําใจได้ว่าถ้ามันพองแล้วคุณไม่แคร์แต่มันพองแน่นอนนะคะตัวกระโปรงด้วยเหมือนกันนะจ๊ะแล้วอันนี้เป็นปกค่ะปกแม่มองให้ไป2อันนะอันนี้ชิดคอเนี่ยสําหรับเหมาะทําลูกไม้ปกชิดคอแล้วก็ไปตัดผ้าโปร่งแล้วก็วางลูกไม้แปะอะไรก็ได้แล้วแต่คุณจะออกแบบไปอันนี้จะเป็นหางคออันนี้เหมาะสําหรับใส่ขอบคอผ้าเคมีเนาะแม่มองให้ไป2อันเผื่อคนที่ชอบหางคอแล้วอันนี้ชิดคอมันเหมาะกับทําลูกไม้อันนี้มันหางคอมันเหมาะกับที่เป็นคอขอบแข็งนะให้มันห่างหางคอหน่อยให้มันตั้งออกนะอันนี้มันจะแนบกับคอชิดคอเลยกอดคอแน่นเปี๊ยะนะจ๊ะแล้วอันนี้เป็นแขนนะคะอันนี้เป็นแขนซึ่งแขนอันนี้นะคะจะใช้ตัดเฉพาะลูกไม้เท่านั้นนะเพราะมันเล็กถ้าเกิดเป็นผ้าอย่างอื่นอ่ะไม่แนะนําให้เอาแขนนี้ตัดนะเพราะว่ามันเล็กมันเล็กกระชับแขนนะถ้าเกิดว่าเป็นผ้าอย่างอื่นอ่ะใส่แล้วมันจะตึงเฉพาะชุดอันนี้คือใช้ตัดกับลูกไม้ทำตัดลูกไม้2ชิ้นเอามาอันนี้ก็แค่นี้นะเดี๋ยวแม่มองเพิ่มเติมให้ที่สำหรับตัดลูกไม้ชิ้นหลังของเสื้อแล้วกันโอเคบ๊ายบาย